ห้างเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทลเดสติเนชั่นแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตร่วมต้อนรับวันสตรีสากลจัดแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี She Possible เพื่อร่วมเฉลิมฉลองทุกบทบาทของผู้หญิงและสนับสนุนให้ผู้หญิงพร้อมเป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในทุกมิติของสังคมกับไฮไลท์สำคัญครั้งแรกในเมืองไทยในการนำเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดอย่าง AI มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงในทุกเจเนอเรชั่นและเป็นกิมมิกในการแสดงพลังส่งต่อความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้หญิงทั่วประเทศผ่านหลากหลายกิจกรรมสุดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมีนาคม2567ที่ห้างเซ็นทรัล at Central World และช่องทางออนไลน์ www.central.co.th/th/shepossible ซึ่งนับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการให้ความสำคัญกับผู้หญิงรวมทั้งมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับผู้หญิงทุกเจเนอเรชันสู่ความพร้อมอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไปจริงๆแอนเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทางเมเวลแล้วก็ไทยรัฐที่ชวนแอนมาเป็นkey speaker วันนี้ด้วยนะคะแอนเชื่อว่าการที่เราเป็นผู้หญิงไม่ได้แปลว่าเราต้องการความเหนือกว่าหรือความมากกว่าผู้ชายหรือเพศอื่นแต่เราอยากได้ความ equality แล้วก็ have our voices be heard แล้ว and happy มากที่ได้มา share story แล้วก็ความคิดเห็นวันนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เห็นว่าเขาทำได้เพียงแค่ต้องเชื่อส่งพลังบวกให้หน่อยค่ะใช่ก็อยากส่งพลังบวกให้ทุกคนที่บ้านนะคะทุกคนที่ติดตามแอนอยากให้ทุกคนจำไว้ว่า it's okay to be wrong it's okay to fail แต่ว่าขอให้มีความฝันที่กล้าที่จะทำขอให้กล้าที่จะออกนอกกรอบที่สังคมเซตให้เราเพราะว่าแอนรู้ว่าทุกคนทำได้เพียงแค่เราต้องกล้าเราต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้เพราะในที่สุดแล้วถ้าเราทำไม่ได้หรือว่าเราล้มครั้งนึงจริงๆอ่ะไม่มีใครสนใจเราแค่สนใจเยอะเกินไปในมุมมองของคนอื่นแต่เราแค่ต้องมองตัวเองว่า this is my journey this is my voice and you deserve to be here ค่ะเพื่อนหญิงพลังหญิงมากใช่ค่ะค่ะเวลาถามล่าสุดสงกรานต์ปีนี้อ๋ออะไรนะคะเป็นทูตวัฒนธรรมปีนี้สงกรานต์อ๋อเกิดตัวเมื่อวานที่ทรงอิทธิพลอีกคนหนึ่งในปีนี้เลยรู้สึกไงบ้างคะก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะจริงๆไม่เคยคิดว่าแอนจะเป็นนางสงกรานต์ของประเทศไทยเลยก็เป็นเกียรติมากเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้มา celebrate สงกรานต์ปีนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเชิญชวนต่างชาติมาด้วยมาโชว์วัฒนธรรม culture heritage ของคนไทยแล้วก็มา enjoy ปีใหม่ด้วยกันค่ะ happy มากค่ะแล้วยิ่งปีนี้เป็นปีที่ UNESCO ได้ให้งานสงกรานต์เป็น intangible heritage cultural celebration ใช่ค่ะก็แฮปปี้มากค่ะแฮปปี้มากค่ะแล้วก็เหมือนมันเป็นอีก step forward สำหรับคนไทยค่ะจะดึงซอฟต์พาวเวอร์ยังไงแบบเชิญชวนยังไงดีเพราะว่าปีนี้เหมือนเขาเป็นเดือนเอพริลอ่ะเป็นแบบเฟสติวัลเลยใช่จริงๆ21วันเลยสงกรานต์ใช่เราก็จะเจอแอน21วันเลยค่ะมาหนูพูดเล่นครับอยากจะบอกก็จริงๆทุกวันที่แอนทำงานแอนก็พยายามเอาซอฟต์พาวเวอร์มาเสนอให้คนทั่วโลกนะคะเรื่องของผ้าไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยมวยไทยด้วยซ้ำแต่ว่าแอนเชื่อว่าคนต่างชาติรู้แล้วแต่ว่าเราต้องพุชอีกนิดนึงเพราะว่าประเทศไทยมีมากกว่าแค่ผัดไทยแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็จริงๆหลายคนยังไม่รู้จักผ้าไทยแล้วก็สไตล์ที่มันทำได้โอ้ขอโทษค่ะก็I want to invite everyone to Thailand and come and enjoy the amazing thing Thailand has to offer.